กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางวัชรีพรโอรานกนกผู้ชนาญการประจำคณะกรรมการการเกษตรและสกสรวุฒิสภาขอรายงานการพิจารณาศึกษาการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของคณะกรรมการการเกษตรและสกสรในบทที่4ค่ะการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยที่เราจะแยกออกมาเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของราชการที่พัฒนา ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาการขับเคลื่อนแปลงใหญ่แล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกร,กรแปลงใหญ่ในส่วนของส่วนราชการนะคะเราจะวิเคราะห์เป็นเชิงบริหารและเชิงวิชาการเราพบว่าเชิงบริหารเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นโดย4ประเด็นนี้เนี่ยจะมีความเ,เชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะในประเด็นแรกเนี่ย คณะกรรมการอธิการพบว่าไม่มีหน่วยราชการที่จะรับผิดชอบในการดําเนินง,งานในภาพรวมทําให้การปฏิบัติงานเนี่ยขาดเอกภาพพอไม่มีไม่มีเอกภาพแล้วเนี่ยเราพบว่าการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายการบรูรณาการแบบองค์รวมในเชิงคุณภาพเนี่ยไม่มีในแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีความเป็นอิสระในการที่จะปฏิบัติงานแต่เราไม่พบการบรูรณาการในทุกระดับของหน่วยงานนะคะ แต่เราหน่วยงานเนี่ยมีแผนการปฏิบัติงานของตัวเองแต่ไม่พบการปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดศูนย์กลางในการที่จะวางแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์รวมถึงการกํากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเสมือนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานเชิงปริมาณเท่านั้นนะคะในความเห็นของคณะกรรมการพบว่า ใน,แต,นแต่ละหน่วยงาน,นควรที่จะมีคณะกรรมาการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในทุกระดับของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่สองที่เราวิเคราะห์ได้ในเชิงของการบริหารของส่วนราชการก็คือว่าไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนงานและก,กระบวนการในการพัฒนาเชิงคุณภาพ นะะเนื่องจากความที่ไม่ไม่มีเอกภาพไม่สามารถแต่และหน่วยงานไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการที่จะพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่เพื่อที่จะเลื่อนระดับจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรในประเด็นที่3ที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็พบว่าขาดความต่อเนื่องในมิติของการพัฒนาหน่วยงานทำงานในลักษณะของโครงการตามงบประมาณประจำปี ดังนั้นเนี่ยการทำงานในลักษณะนี้จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาควรที่จะมีการปรับปรุงไปในาการทำงานเป็นเชิงระบบเนี่ยมากกว่าการทำงานตามงบประมาณประจำปีในส่วนที่4นะคะที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือขาดการขับเคลื่อนที่เหมาะสมนะคะ เนื่องจากเ,เรื่องแปลงใหญ่เนี่ยการทำงานเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรสร้างมูลค่าและแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจแต่เราพบว่าในการปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชประมงหรือปศุสัตว์เนี่ยงานแปลงใหญ่เนี่ยได้ถูกบรรจุเอาไว้ในประเด็นย่อยๆของนโยบายนะคะโดยเฉพาะนโยบายการตลาดนําการผลิต ทำให้การขับเคลื่อนการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมในส่วนของวิชาการนะคะเราพบว่าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบแปลงใหญ่เนื่องจากการขาดระบบการสื่อสารที่ดีที่จะทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆเนี่ย ได้ทราบแล้วก็เข้าใจถึงหลักการของแปลงใหญ่อย่างจริงจรังเพราะฉะนั้นการทํางานจึงเป็นการทํางานลักษณะที่เป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้นโดยที่ไม่มีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งสำหรับงานด้านวิชาการก็คือเราพบว่าการประมวลการประเมินผลในเรื่องของแปลงใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาเนี่ยไม่มีนะคะการประเมินผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแค่การประมวลผลในการใช้งบประมาณประจาปี ในส่วนของอาการวิเคราะห์ด้านกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะคะเราพบาได้ใน6ประเด็นนะคะประเด็นแรกนี่ก็คือประเด็นเรื่องจุดเริ่มต้นของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เนี่ยมีจุดจุดเริ่มต้นด้วยกันเนี่ยสองสอง,สองจุดนะคะก็คือกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยปัจจัยภายในกับกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยปัจจัยภายนอก สำหรับกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยปัจจัยภายในเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็เกิดการรวมตัวจากความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลวกลุ่มที่เกิดขึ้นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ส่วนกลุ่มที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับความช่วยเหลือจากนโยบายของภาครัฐเราจะพบว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายในการดําเนินการนะคะถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มอย่างแท้จริงนะคะไม่มีการระดมทุนแล้วก็ไม่มีแผนการบริหารจัดการในประเด็นที่2ของการวิเคราะห์เรื่องกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เราพบว่า การบริหารจัดก,การแปลงใหญ่เนี่ยสำหรับกลุ่มที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีผู้นําที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถในการที่จะขับเคลื่อนกลุ่มมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันเนี่ยจะมี2แบบ แบบที่ตั้งคณะกรรมการตามรูปแบบของราชการคือมีประธานรองประธานเฮรันยิกกับอีกกลุ่มอีกแบบหนึ่งก็คือการบริหารจัดการโดยแบ่งกันตามหน้าที่ความเหมาะสมที่จําเป็นสําหรับการบริหารกลุ่มที่แท้จริงเราจะพบว่าการจัดรูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่มตามความจําเป็นและก็ตามศักยภาพตามความสามารถของสมาชิกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าในประเด็นที่3ของเรื่องของการจัดการทุน เราพบว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ยังไม่มีการระดมทุนหรือบางกลุ่มมีการระดมทุนก็เป็นการระดมทุนที่ไม่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาแปลงใหญ่นะคะ mm. เกษตรกรในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มขาดความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆในการที่จะยกระดับมาตรฐานของกลุ่มหรือและระดับมาตรฐานของผลผลิตนะคะ ในส่วนประเด็นที่4เรื่องของการพัฒนาทักษะและความสามารถของกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มเราเพบว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับความรู้จากหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสอพอกอนะคะ ษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ายังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดที่ทันสมยัยการทําบัญชีรวมถึงการมาตรฐานของผลผลิตมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้านะคะการจําหน่ายสินค้าออนไลน์แล้วก็การทําพันธะสัญญาทางธุรกิจประเด็นที่5ก็คือระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นของกลุ่มแปลงใหญ่ เราแบ่งออกเป็นสองด้านนะคะด้านแรกก็คือเป็นด้านของตัวชีวัดก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นด้านของสังคมและความเป็นอยู่ในด้านของตัวชีวัดเป้าหมายหลักเนี่ยเราพบว่าแปลงใหญ่เนี่ยประสบความสําเร็จหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่เพียงระดับตัวชีวัดในระดับต้นเท่านั้นนะคะคือการาลดการผลิตการเพิ่มผลการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็การ ส,สร้างพัฒนามาตรฐานสินค้าและก็การเชื่อมโยงการตลาดนะคะในส่วนของด้านสังคมเราพบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินสําหรับดูแลครอบครัวแล้วก็มีเงินออมเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่นจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในประเด็นที่6ความมุ่งหวังและแผนงานในอนาคตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เนี่ยเราพบว่าเกษตรกรเนี่ยจะตั้งเป้าหมายไว้ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยตั้งให้ก็คือลดต้นทุนการผลิตนะคะการเพิ่มปริมาณการผลิตการเพิ่มการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและวก็ด้านการตลาดแต่เกษตรกรเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายหรือความมุ่งหวังในการที่จะเป็นพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนะคะ เราเราพบว่าการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มแปลงใหญ่ยังขาดการขับเคลื่อนที่แท้จริงนะคะในประเด็นของความมุ่งหวังเป้าหมายและการพัฒนายกระดับแปลงใหญ่ตามที่ความมุ่งหวังหรือวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตั้งไว้ในการที่จะทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพบว่าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ย ถ้าทําในรูปแบบของโครงการตามงบประมาณประจําปีที่มีอยู่หรือที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรได้นะคะเพราะฉะนั้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบเกษตรกรรมแปลงใหญ่โดยเร่งรัดอย่างจริงจังเพื่อจะให้เกิดความขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทําเฉพาะปีต่อปี นะคะแล้วก็เร่งให้มีการวางแผนทั้งแผนแม่บทและก็แนวทางการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ให้เป็นไปอย่างจริงจังรวมให้เป็นในลักษณะของแผนพัฒนาเชิงรุกทั้งด้านเทคโนโลยีความจําเป็นการนำวัตกรรมนวัตกรรมมาใช้ในระบบการทําการเกษตรด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจด้านการบริหารจัดการทังด้านการเงินและการบัญชีและการวิเคราะห์การตลาด ะะโดยทั้งนี้โดยจะต้องมีการทบทวนขออนุญ,ญาตเน้นย้ำว่าในลักษณะของการทำงานทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยโครงการแต่ละปีแต่ละปีตามรายตามงบประมาณประจำปีเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์บริบทของการพัฒนาการเกษตรเพื่อการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นในคณะทำงานคณะกรรมาการการเกษตรจึงเห็นควรที่จะมีข้อเสนอในการจัดทำระบบเกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ค่ะ กรับขอบพระคุณค่ะ